วัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะสาธิตวิธีการลงรีโมทตัวสมาร์ทการ์ดแบบปิดสตาร์ทนะครับในรถนิสสัน J31 นะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์แบบปิดสตาร์ทนะครับตัวการ์ดเองสามารถจะพกติดตัวและสามารถจะบิดลูกบิดสามารถสตาร์ทรถได้นะครับที่การลงนะครับเรานำดอกชิปนะครับเอาบิดออนก่อนนะครับเรื่องนิสสันนะครับตัวนี้ตัวเดิมของลูกค้านี่กดได้นะครับเอาถ้ายังเดี๋ยวเราจะลงตัวใหม่เราเลือกเป็นนิสสันนะครับเวอร์ชัน 31.56 ตัวนี้เป็นรหัสเป็นรุ่นเก่าเป็นรหัสความปลอดภัย4หลักนะครับพินโค้ดเป็น4หลักตัวนี้เป็นเราไม่เลือกรีโมทนะครับเราเลือกเป็นระบบสมาร์ทมี2แบบนะครับมีแบบบิดกับกดตัวนี้เราให้ออโต้เซิร์ชนะครับเครื่องแจ้งว่าจะเป็นแบบบิดหรือแบบเป็นประเภทกลุ่มกดตัวนี้เป็นแบบบิดสตาร์ทนะครับแบบบิดสตาร์ทเราก็เลือกเป็นแบบบิดสตาร์ทกับกดตกลงตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทนะครับเครื่องกำลังสื่อสารก็มันมีโปรแกรมกุญแจสมาร์ทแล้วก็ลบกุญแจสมาร์ทนะครับตัวนี้เราเลือกเป็นโปรแกรมกุญแจสมาร์ทตัวบนนะครับแล้วก็กดตกลงเราจะทำเพิ่มซึ่งบอกให้เสียบกุญแจที่โปรแกรมแล้วบิดออนนะครับในเคสนี้เราต้องเสียบกุญแจที่มีชิปนะครับที่โปรแกรมแล้วเข้าไปเพื่อบิดออนนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงซึ่งบอกให้กดรีโมทนะครับแล้วก็กดรีโมทลองดูอีกทีนะครับกดอันล็อกเราต้องกดอันล็อกนะครับโปรแกรมสำเร็จนะครับเรียบร้อยนะครับเราลองทดสอบดูนะครับเอาดอกตรงนี้ออกครับสามารถที่จะบิดสตาร์ทได้จบขั้นตอนนะครับการโปรแกรมตัวสมาร์ทคีย์แบบบิดสตาร์ทในนิสสันน่าจะเป็น Teana J31 นะครับด้วยเครื่อง Key Master DP ครับ